สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วงเย็นของวันที่3กันยายน2561ราคาทองคำระหว่างวันยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบแม้ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดายังคงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนสร้างแนวโน้มหรือความวิตกกังวลต่อการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนให้ตึงเครียดตามและโอกาสที่สหรัฐจะมีการจัดเก็บภาษีนำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นภายในสัปดาห์นี้มีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างไรแล้วก็ตามราคาทองคำแม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจากประเด็นดังกล่าวแต่ก็มีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาสักระยะหนึ่งขณะที่นักลงทุนคาดหวังว่าธนาคารกลางจีนอาจจะมีการตัดสินใจแทรกแซงในเชิงรุกมากขึ้นเพื่อพยุงค่าเงินหยวนหากสหรัฐประกาศจัดเก็บภาษีดังกล่าวจริงสถานการณ์ดังกล่าวยังคงสร้างแรงหนุนพยุงในส่วนของราคาทองคำไว้ประกอบกับระหว่างวันราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเนื่องจากตลาดเงินและตลาดทุนสหรัฐปิดทำการในวันจันทร์นี้เนื่องในวันแรงงานหรือ Labor Day ขณะที่ทองคำในประเทศของไทยยังคงได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากทิศทางค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มกลับมาแข็งค่ามากยิ่งขึ้นหลังจากเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่าเงินบาทแข็งค่ามากที่สุดหากเทียบจากสกุลเงินในภูมิภาคเอเชียซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวหรือปัจจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตัวเลขเศรษฐกิจภายในไทยแต่ก็ยังถือว่ายังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่สร้างแนวโน้มหรือมุมเป็นตั้งเชิงลบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำภายในประเทศในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณคาบสมุทรเกาหลีซึ่งก่อนหน้านี้สหรัฐกับเกาหลีเหนือมีการยกเลิกการเจรจาในส่วนของการพบปะกันซึ่งขณะที่เกาหลีเหนือมีการตัดจัดการเตรียมซ้อมรบแสดงแสนยานุภาพทางการทหารในวาระครบรอบ70ปีในการก่อตั้งประเทศทั้งนี้นักลงทุนต่างจับตาดูว่าวันที่9กันยายนเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ70ปีการก่อตั้งประเทศของเกาหลีเหนือว่าเกาหลีเหนือจะมีการแสดงยุทธภพกรและมีการแสดงแสนยานุภาพทางการทหารอย่างไรซึ่งหากมีการแสดงแสนยานุภาพเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธหรือว่ามีการแสดงถึงศักยภาพทางการทหารในระดับที่ค่อนข้างสูงสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวอาจจะกลับมาสร้างความตึงเครียดบริเวณคาบสมุทรเกาหลีซึ่งน่าจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวนึงที่กระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างไรแล้วก็ตามทองคำยังคงถูกกดดันจากแนวโน้มข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนที่มีทิศทางชะลอตัวลงทั้งนี้ PMI ภาคการผลิตของยูโรโซนมีการปรับตัวลดลงสู่ระดับ 54.6 ในเดือนสิงหาคมซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในรอบ21เดือนและมีการปรับตัวลดลงจากระดับ 55.1 ในเดือนกรกฎาคมข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงภาคการผลิตในยูโรโซนที่มีทิศทางชะลอตัวลงและแสดงทัศนะเชิงลบต่อแนวโน้มสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรแล้วก็ตามผู้สำรวจยังคงให้คอมเมนต์ว่าเนื่องจากช่วงระยะเวลาดังกล่าวในการสำรวจมีโรงงานหลายแห่งในยุโรปมีการปิดยาวในช่วงฤดูร้อนสถานการณ์ดังกล่าวหรือข้อมูลดังกล่าวอาจจะไม่ได้สะท้อนถึงตัวเลขที่แท้จริงทั้งหมดของภาคการผลิตในฝั่งยูโรโซนขณะที่แนวโน้มความตึงเครียดระหว่างประเทศในการจัดเก็บภาษีรถยนต์ระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปยังคงมีแนวโน้มตึงเครียดแม้ว่าประธานผู้แทนการค้าของ EU จะมีการเสนอต่อคณะกรรมการการค้าของสหภาพยุโรปและมีการเสนอให้ยกเว้นภาษีนำเข้ารถยนต์ของสหรัฐในระดับ 0% แต่อย่างไรแล้วก็ตามหวังว่าสหรัฐจะมีการยกเลิกหรือยกเว้นภาษีนำเข้ารถยนต์จากยุโรปเช่นกันข้อเสนอดังกล่าวถูกปฏิเสธจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนื่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มองว่าชาวยุโรปสุดโดยส่วนใหญ่นิยมซื้อรถยนต์ของกลุ่มประเทศของตนไม่มีการซื้อรถยนต์ในฝั่งสหรัฐหรือมีการซื้อรถยนต์ของฝั่งสหรัฐจำนวนน้อยดังนั้นในส่วนของการเสนอข้อดังกล่าวอาจจะส่งผลให้สหรัฐเสียเปรียบประเด็นดังกล่าวยังคงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่สหรัฐอาจจะมีการจัดเก็บภาษีนำเข้ารถภาษีนำเข้ารถยนต์จากทางฝั่งยุโรปเพิ่มเติมและยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางสงครามการค้าที่มีแนวโน้มที่ยังคงรุนแรงและยังคงเป็นปัจจัยกดดันยูโรและหนุนในส่วนของสกุลเงินดอลลาร์ให้มีทิศทางแข็งค่าขึ้นซึ่งยังกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันในส่วนของราคาทองคำในส่วนของกลุ่มการลงทุนเนื่องจากปริมาณการซื้อขายในตลาดทองคำในวันนี้ค่อนข้างเบาบางและราคาแกว่งตัวในกรอบแคบดังนั้นจึงยังคงให้แนวรับแนวต้านในโซนเดิม
ประเมินแนวรับบริเวณ 1,194 1,182 และ 1,171 แนวต้านประเมินไว้บริเวณ 1,217 1,229 และ 1,238 ในระยะสั้นหากราคายังคงทรงตัวหรือยืนเหนือโซนแนวรับระดับ 1,194 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนได้ยังมีลุ้นที่ราคาจะทดสอบในโซนแนวต้าน 1,214 ถึง 1,217 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนอย่างไรก็ตามหากราคายังไม่ผ่านแนะนำทยอยแบ่งทองคำออกขายที่ระดับดังกล่าวเพื่อรอการอ่อนตัวลงมาของราคาทั้งนี้หากราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงยังคงแนะนำว่าอาจจะเข้าซื้ออีกครั้งโดยใช้โซนแนวรับบริเวณ 1,194 ถึง 1,182 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนโดยยังคงเน้นการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบแต่เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานเริ่มกลับมากดดันการเคลื่อนไหวของราคาทองคำอาจจะมีการตั้ง stop loss หรือจุดตัดขาดทุนหากราคาเกิดหลุดบริเวณ 1,182 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออน